สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬก็จัดงานให้กับเกษตรกรไถกลบต่อสั่งข้าวนะครับแล้วก็ปลูกปอเทืองในพื้นที่นาเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสดครับที่แปลงนาบ้านทุ่งสายจกหมู่ที่4ตำบลห้วยต้องบ้านต้องนะคะอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนายกรกฎธรรมรงวงสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนำเกษตรกรและผู้ที่มาร่วมงานได้กล่าวแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบต่อสั่งข้าวเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งเป็นโครงการที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬได้จัดทำขึ้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผาฟางและต่อสั่งข้าวเปลี่ยนเป็นการไถกลบแทนค่ะหลังจากหมดฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งเกษตรกรก็มักจะเผาต่อสั่งข้าวนะครับส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับก่อให้เกิดมลภาวะทำลายอินทรีย์วัตถุในดินนะครับพร้อมแนะนำให้เกษตรกรนั้นหันมาปลูกปอเทืองในพื้นที่นานะครับเสริมให้เป็นปุ๋ยพืชสดช่วยปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดินทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตในการในภาวะปุ๋ยแพงนะครับเนื่องจากต่อสั่งที่ทำการไถกลบสามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักในการปรับปรุงหน้าดินทำให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้อีกทางหนึ่งซึ่งก็เป็นแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับน้อมเกล้าน้อมนำมาปรับใช้นะครับเพื่อให้ดินนั้นได้มีความอุดมสมบูรณ์และก็ถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยนะครับ